อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับเป็นเวทีแสดงดนตรีลูกทุ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วระหว่างที่กำลังแสดงอยู่วัยรุ่นเกิดยิงกันตีกันขึ้นมาตอนยิงกันคุณผู้ชมฮะมีนักร้องสาวชื่อว่าเรไลกำลังร้องเพลงอยู่วิ่งหลบกระสุนจากเวทีเลยครับยิงกันหรือว่าพุหรือว่าอะไรสักอย่าง400มิลทุกคนละฮะไม่ใช่แค่นักร้องนะคุณผู้ชมใครที่อยู่ตรงจุดนั้นก็วิ่งหนีตายกันหมดเลยฮะนี่เป็นคลิปที่เขากำลังไลฟ์สดกันอยู่ครับจังหวะที่เรไรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกำลังแสดงแล้วก็ไลฟ์สดบนเวทีงานฤดูหนาวที่แถวแถวบึงพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระหว่างที่เจ้าตัวกำลังร้องเพลงกันอยู่แล้วมีการพูดคุยหยอกล้อกับแฟนเพลงจู่ๆฮะกลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นฮะนักร้องวงดนตรีหยุดการแสดงทันทีแล้วก็วิ่งหนีไปหาที่ปลอดภัยโอ้โหวิ่งไปแบบนี้คุณผู้ชมฮะนักร้องสาวปลอดภัยนะครับหลังมีการแชร์คลิปนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่าเอ๊ะมาตรการรักษาความปลอดภัยมันละหลวมเกินไปหรือเปล่าปล่อยให้มีการพกปืนเข้ามาได้ยังไงแบบนี้อันตรายมากไปเที่ยวงานแบบนี้อาจจะได้ลูกปืนกลับมาเป็นของแถมก็ได้โอ้แล้วช่วงปลายปีแบบนี้มีงานแบบนี้เยอะด้วยนะใช่เลยยกมาเป็นกรณีตัวอย่างว่าใครจะจัดงานมาตรการรักษาความปลอดภัยต้องเข้มงวดกว่านี้นะฮะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้